เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะซึ่งอาจจะไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะโดยเฉพาะในเมืองไทยแต่ว่าก็เป็นข่าวที่สำคัญคือมันมีหน่วยงานวิชาการนะในอเมริกาก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องการวิจัยทางด้านสุขภาพทุกปีเขาก็ทำดัชนีประเภทหนึ่งขึ้นมานะชื่อดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพของโลกนะก็เรียกว่าไปเก็บข้อมูลจากทุกประเทศมาเกี่ยวกับเรื่องการรับมือนะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและปีนี้เขาก็ทำดัชนีที่ว่าเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นนะแล้วเขาก็สรุปว่าจนทุกวันนี้เนี่ยนะไม่มีประเทศใดในโลกที่มีความพร้อมในการเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีสักประเทศเลยนะที่พร้อมโรคระบาดที่ว่านี่เขาหมายถึงโรคระบาดระดับโลกนะเพราะโรคระบาดมันมีหลายระดับนะระดับประเทศก็มีอย่างบ้านเราก็เคยมีการระบาดของโรคซาร์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการระบาดในระดับประเทศกระจายไปไม่กี่ประเทศข้างเคียงแต่โควิดนี่มันเป็นการระบาดระดับโลกนะที่เขาเรียกแพนเดมิกแล้วก็ทั้งที่เรานะเจอเรือทั้งโลกเจอโรคโควิดมาแล้วเนี่ยเกือบ2ปีแล้วแล้วก็รู้พิษสงของมันดีแล้วก็มีความตื่นตัวในการรับมือกับโรคโควิดแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะสำหรับการรับมือกับโรคระบาดครั้งใหม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่โควิดก็ได้นะอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะซึ่งก็เคยทำให้คนตายไปแล้วเนี่ย50ล้านคนเมื่อ100ปีที่แล้วแล้วเขาก็คาดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วนะอันนี้เขาก็เตือนกันมานานแล้วเตือนกันมาก่อนที่จะเกิดโควิดแต่ไม่ทันจะเกิดไข้หวัดใหญ่ที่ว่าเนี่ยโควิดมันก็แทรกตัวเข้ามาก่อนเขาก็ทำดัชนีเนี่ยนะแล้วพบว่าเนี่ยแม้แต่ประเทศที่มีระบบที่ดีที่สุดในโลกระบบสุขภาพเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสัดส่วนหมอพยาบาลต่อประชากรเนี่ยอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยคะแนนที่เขาให้นะไม่ถึง75คะแนนเต็มร้อยนะสำหรับการรับมือนะกับไข้หวัดใหญ่ไข้โรคระบาด ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ต้องพูดถึงโควิดนะโควิดนี่อเมริกานี่ก็เรียกเป๋เลยนะนี่ขนาดประเทศที่เขาเรียกว่ามีความพร้อมที่สุดในโลกเนี่ยได้คะแนนไม่ถึง75ดัชนีที่เขาเฉลี่ยทั่วโลกนะเฉลี่ยแล้วนี่ก็แค่38ใน100นะอันนี้พูดถึงความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดในอนาคตหรือความพร้อม
เรียกว่าทุกประเทศไม่มีความพร้อมเลยนะทั้งที่ก็สะบักสะบอมนะหรือว่าได้บทเรียนจากโควิดมา2ปีแล้วแล้วก็ตระหนักถึงความเปราะบางของระบบสุขภาพในการรับมือกับโรคอย่างโควิดแต่ก็ยังไม่ได้มีความตื่นตัวมากพอนะที่จะเสริมสร้างความพร้อมให้มันมากขึ้นอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยใน195ประเทศเนี่ยที่เขาทำดัชนีมาเนี่ยมีจำนวน155ประเทศที่ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเลยนะในระบบสุขภาพตลอด3ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะลงทุนในโรงพยาบาลลงทุนกับศูนย์ดูแลสุขภาพหรือถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าร.พ.ส.ต.นะหรือว่าการเสริมสร้างระบบสาธารณสุขมูลฐานแค่การลงทุนนะลงทุนสร้างลงทุนเพิ่มเตียงลงทุนสร้างโรงพยาบาลลงทุนสร้างศูนย์สุขภาพอนามัยพื้นฐานหรือว่าคลินิก155ประเทศนี่ไม่ได้ลงทุนเพิ่มเลยตลอด3ปีที่ผ่านมายังเท่าเดิมนะแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยในเรื่องการรับมือในการเรื่องความพร้อมในการรับมือกับโลกนี่แค่38ใน100มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อ3ปีที่แล้วเลยนะอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากนะเมืองไทยนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็แสดงว่าความมั่นคงทางด้านสุขภาพของคนในโลกนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็บอกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยทั่วโลกก็จะวนอยู่ในวัฏจักรนะตื่นตระหนกเมื่อเกิดโรคระบาดและพอโรคระบาดสงบก็เฉยเมยนะงอมืองอเท้าเสร็จแล้วพอมีโรคปรากฏขึ้นมาใหม่ก็ตื่นตระหนกเสร็จแล้วก็เฉยเมยงอมืองอเท้าพูดอย่างนึงคือว่าวนอยู่ในวัฏจักรประสาทนะกับประมาทนะประสาทพอโรคมาก็ประสาททีพอโรคสงบก็ประมาทนะอย่างที่เราเห็นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ยังไงก็ตามนี่นะสำหรับพวกเราเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลดูแลเรื่องระบบสุขภาพนี่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือว่าเราก็เตรียมตัวไว้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอนะไม่ว่ารัฐบาลหรือว่าผู้บริหารเขาจะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาหรือไม่หลังจากที่ได้ฟังคำเตือนนี้แล้วอันนี้เราก็ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับบัญชาได้อย่างมากก็แค่ได้พูดกระทุ้งให้รัฐบาลมีความตื่นตัวในเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญนอกจากนั้นคือเราเองแต่ละคนก็ไม่ประมาทเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีโรคระบาดครั้งใหม่เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่แล้วเมื่อเรารู้ว่าระบบสุขภาพที่มีอยู่ในบ้านเราหรือทั้งโลกนี่มันยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับโรคเหล่านี้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะงอมืองอเท้าอย่างน้อยเราก็รับรู้เอาไว้แล้วก็ทั้งเตรียมตัวทั้งเตรียมใจเตรียมใจคือไม่ประมาทไม่ประมาทแล้วก็เตรียมพร้อมเสมอนะถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะเราก็อย่างน้อยเราก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่เรารักดูแลชุมชนของเราให้พร้อมนะเช่นสดับตับฟังข่าวคราวอยู่เสมอถึงแม้ว่าอีกไม่นานหวังว่าอย่างนั้นนะโควิดมันจะสงบลงแต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมระแวดระวังเตรียมใจนะ
ไม่ตื่นตระหนกถ้าเรารู้เอาไว้ล่วงหน้าว่ามันจะมีโรคระบาดโรคใหม่นะมาในอนาคตถึงเวลามันเกิดขึ้นก็ไม่ดิ้งดูดายแล้วก็ไม่ประสาทศึกษาหาความรู้ว่าจะดูแลรักษาตัวเองอย่างไรนะอันนี้เนี่ยถ้าเราเตรียมพร้อมเอาไว้นะอย่างน้อยเตรียมใจไม่ประมาทถึงเวลามันเกิดขึ้นนะเราก็จะตื่นตัวได้ทันท่วงทีและพอมันมีมาตรการอะไรก็จะได้ไม่เครียดนะไม่วิตกกังวลอย่างการที่คนเราเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคโควิดเนี่ยพอมันมีการล็อกดาวน์ขึ้นมานี่หรือการกักตัวกักเก็บตัวที่บ้านนี่โอ้คนส่วนใหญ่ทำใจไม่ได้นะเครียดทั้งที่ไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะแต่ว่าใจเป็นทุกข์มากเพราะว่าไปนึกถึงความสะดวกสบายที่เคยมีแล้วต้องมาเก็บตัวแบบนี้นี่มันทำใจลำบากเพราะไม่ได้เผื่อใจไว้เลยนะกว่าจะใส่หน้ากากแล้วคุ้นเคยกับการใส่หน้ากากอนามัยก็นานนะกว่าจะเห็นความสำคัญของการวางระยะห่างก็ปล่อยให้โรคระบาดเป็นแพร่หลายไปเยอะแล้วนะอันนี้เพราะในเรื่องนี้ก็รู้เอาไว้นะแล้วก็ถ้าเรามีกำลังก็กระตุ้นเตือนให้รัฐบาลเขามีความตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นมีความพร้อมในเรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วขณะเดียวกันเราก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ไอ้ที่ว่าไอ้เรื่องโรคระบาดนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากนะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นแหละอันนี้ก็พูดไว้นะเพื่อจะได้นะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาภีติโยวิวัชชันตุความใจไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปัจจยโนอารโหธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านเราขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านอุทานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ